بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงาน10ปีอัลฮัมดุลิลละห์ทุกๆท่านก่อนอื่นผมขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในคณาจารย์บรรยายศาสนธรรมในวันนี้หลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสผมขึ้นมาอยู่บนเวทีตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั้นเป็นคำที่ติดปากผู้ศรัทธาของเราอยู่เสมอผมเชื่อว่าวันหนึ่งพี่น้องพูดกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 20หรืออาจจะเป็นหลายสิบเลยเพราะเราสำนึกในความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่เสมอตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่กินข้าวแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ยันเราเข้านอนเราอย่าลืมในการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้รับมอบหมายหัวข้อปฐมบทเพราะชื่อหัวข้อเนี่ยก็ทำให้ฉันต้องมาขึ้นมาคนแรกมีไหมพี่น้องปฐมบทพูดคนสุดท้ายมันจะไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องก็เลยต้องขึ้นมาคนแรกปฐมบทตรงนี้ก็คือเรื่องของการกำเนิดนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับคนบนโลกของเรานี้เนี่ยแบ่งออกเป็นแบบเอาแบบแบ่งแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ได้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาแน่นอนเป็นบุคคลที่เชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยมีผู้สร้างและเกิดมาโดยมีเป้าหมายด้วยนะพี่น้องไม่ใช่สร้างมาโดยที่ไม่รู้เรื่องว่าเอ้ยจะทำอะไรไม่ใช่ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะดำเนินชีวิตแบบถูกต้องเหตุผลในการสร้างมนุษย์ประการที่หนึ่งก็คือการที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาก่อนอัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกนี้มาเป็นหลักฐานให้เราสามารถรู้ถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ให้เราใคร่ควรพิจารณาไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าท้องฟ้าแผ่นดินภูเขาและก็สิงสาราสัตว์สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรรสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มาแบบเปล่าประโยชน์มาเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์บางคนบอกอาจารย์ยุงนี่มีประโยชน์ไหมเห็นมันกัดลูกฉันพี่น้องถ้าไม่มียุงในบริษัทพวกอาร์ตแบกพวกบริษัทยากันยุงนี่เจ๊งนะยุ่งเหมือนกันนะแล้วเมื่อก่อนมีคนมาขายมุ้งแถวบ้านฉันนะมุ้งลวดล่ะพี่น้องโอ้โหคนตกงานบารนานะถ้าไม่มียุงนี่นั่นแสดงว่ายุงก็มีประโยชน์สร้างอาชีพดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นเป็นการยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าอัลลอฮุลละซีคอลักอสบะอะซะมาวาติวะมินัลอัรฎิมิสลาฮุนนะيتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله تعالى บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินก็เยี่ยงนั้นแผ่นดินก็มี7ชั้นชั้นฟ้าก็มี7ชั้นพระบัญชาของอัลลอฮ์นั้นลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายก็คือชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกวันนี้ที่ฝนตกอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เรานี่ได้แค่เพียงคาดคะเน
ว่าวันนี้จะตกไม่ตกจะมีพายุไหมแต่ไปห้ามพายุไม่ได้มีใครบ้างพี่น้องห้ามพายุได้อย่าขึ้นนะไม่มีนี่แหละมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกว่าไงต่อเมื่อพระเจ้ารู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกอย่างแล้วและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นห้อมล้อมทุกความทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้ของพระองค์อาฮาตบิกุลลิชัยอินอินมาไอความรู้ที่เรามีเนี่ยพี่น้องครับเทียบไม่ได้เลยกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เหตุที่พวกเราได้รู้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์สอนนะพี่น้องอย่าได้ทะนงตัวว่าเราเนี่ยแจ๋วว่าเรานี่เก่งเรานี่อาเลมแล้วแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเข้าข่ายเป็นพี่น้องของชัยฏอนประการต่อมาข้อที่สองก็คือว่าอัลลอฮ์สร้างโลกมาสร้างสิ่งที่อยู่ในโลกสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและสรรพสิ่งต่างๆนั้นสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็ได้สร้างจินและก็มนุษย์ขึ้นมาโดยให้ลักษณะของจินเป็นธาตุที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้เราเนี่ยมองไม่เห็นจินแต่จินมองเห็นเราและจินก็มีโลกของมันพี่น้องและก็อาศัยอยู่กับพวกเรานั่นแหละในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะมานั่งฟังซะเยอะแต่ไม่รู้ฉันมองไม่เห็นเออแต่คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปสดค้นหานะบางคนบอกอาจารย์อยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ต้องไปค้นหรอกพี่น้องแต่ให้เราเชื่อว่าพวกยินนี้ก็อาศัยอยู่ร่วมกับเราแต่ในป่าน่ะเยอะบ้านของมันเลยในป่าที่รกร้างนะยินมีทั้งศรัทธาและไม่ศรัทธาและยินประเภทหนึ่งที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เลยก็คือชัยฏอนมารร้ายเพราะชัยฏอนก็มาจากยินดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับว่าอัลลอฮ์สร้างจินสร้างมนุษย์มาทำไมอ่ะอัลลอฮ์ได้แจ้งเอาไว้บอกเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุนและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าพี่น้องครับอายะห์นี้เป็นการบอกถึงเป้าหมายการสร้างมนุษย์และก็จินนะต้องเรียกต้องสร้างจินก่อนนะสร้างจินและมนุษย์นี่มาทีหลังเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เคารพเชื่อฟังต่อพระองค์คนในสมัยของซอฮาบะห์ซะลาฟุสซอลเลห์เนี่ยไปยืนละหมาดในยามค่ำคืนในช่วงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับบางคนขาไม่ดีไม่ได้กินฟีซาราเป็นเกานี่ฉันเริ่มมีแล้วกอบแก็บเหมือนกันทั้งเข่าทั้งเอวทั้งหลังเริ่มไปตามสภาพแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่เขาทุ่มสุดหัวใจทุ่มสุดแรงกายก็คือการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แบบไหนอาจารย์ถึงขั้นพาไม้ไปปักไว้ข้างๆตัวเวลายืนละหมาดพี่น้องเข่ามันเริ่มปวดไปไงจับไม้เกาะเอาไว้ยืนละหมาดอาจารย์มันต้องฝืนขนาดนั้นได้เหรอมีคนไปถามว่าทำไมต้องฝืนทำอิบาดะห์ขนาดนั้นเขายกอายะห์กุรอานนี้พี่น้องเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างยินและมนุษย์มาไม่ใช่อื่นใดเพื่อให้มาทำอิบาดะห์แต่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลองมองไปดูสิว่าเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกไหมเราเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรบ้างบางวันบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายขอมาอัพนะชีวิตนี้เวลาเกือบครึ่งวันไปกับซีรีส์ชีวิตนี้เวลาครึ่งวันไปกับเกมเล่นเกมไม่ได้มีปัญหาพี่น้องแต่ว่าถามว่ามันคือส่วนใหญ่ในชีวิตเราเกิดมาเพื่อเล่นเกมไหมเราเกิดมาเพื่อเล่นสนุกไปวันๆหนึ่งใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนี้พี่น้องเรากำลังไม่ได้พิจารณาใครควรอายะห์นี้และอัลเลาะห์ยังบอกต่อว่ามาอูรีดูมินฮุมมินริสกิลวะมาอูรีดูไอยุตอิมูนข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขา
แปลว่าถ้ามนุษย์ดันทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เลยคำถามว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงลดความเดชานุภาพลงหรือไม่ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้พึ่งพามัคลูกต่อให้มนุษย์บนโลกนี้จะเคารพพระองค์ทั้งหมดหรือไม่มีใครเคารพต่ออัลลอฮ์เลยพระองค์ก็ทรงยิ่งใหญ่เดชานุภาพเหมือนเดิมแต่คนที่ซวยมาอัพนะคนที่ซวยคือไอ้คนที่ไม่ทำอิบาดะห์นั่นแหละและข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้าเห็นไหมซึ่งมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ง้อมนุษย์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้ามนุษย์ไม่ทำนั้นไม่ทำนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรที่เราจะไปตั้งคำถามต่ออัลลอฮ์เราต่างหากที่ต้องถามตัวเองว่าเรามีเหตุอะไรถึงไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีเหตุอะไรเราไม่ละหมาดมีปัญหาอะไรกับพระเจ้าเหรอพระเจ้าให้เราไม่พอเหรอหรือยังไม่ดีพอเหรอนี่แหละต้องถามเราทุกวันว่าวันนี้เราเต็มที่กับการทำอิบาดะห์แล้วหรือไม่ประการต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้เช่นเดียวกันว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซาวะจะอันนากุมชูอูบะวะกบาอิละลิตะอารอฟูอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายบอกว่าไงแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้านั้นมาจากเพศชายและก็เพศหญิงโอ้ตอนนี้เป็นดราม่ากันหน้าดูไม่รู้เพศไหนกันเนี่ยโดยเฉพาะที่โอลิมปิกตอนนี้นะงงไปหมดแล้วไอ้นั่นเป็นเพศนั้นเพศนี้แต่จริงมีสองเพศเท่านั้นแหละนะแต่ถ้าหากว่าดูในฟิกเนี่ยมันมีคุณซาอยู่อันนึงคือคนที่มีสองเพศในร่างเดียวมุชักกันไหมล่ะถ้ามุชักกันเนี่ยโอ้โหได้ทั้งคู่เลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมุชักกันแปลว่าจะได้แค่อันใดอันหนึ่งแต่มีทั้งคู่อันนี้เด็กกระเทยแท้ไอ้ทุกวันนี้ไม่ใช่พี่น้องมันมีอันเดียวนั่นแหละแล้วมันไปเปลี่ยนคราวนี้มันก็มั่วพี่น้องมั่วกันไปหมดผู้ชายแต่งกับผู้ชายผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงคำถามมีลูกไหมไม่มีไฟช็อตเขาเด็กเสียบปลั๊กผิดแต่อิสลามของเราเนี่ยให้แต่งงานกับผู้หญิงกับผู้ชายอัลลอฮ์สร้างเพศชายมาก็คือนบีอาดัมตกีอาดัมและก็สร้างเพศหญิงมาก็คือพระนางฮาวะซึ่งผู้หญิงมายังไงล่ะมาจากกระดูกซี่โครงในหะดีษของนบีบอกมาจากกระดูกซี่โครงของนบีอาดัมนั่นแหละดังนั้นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความแข็งแกร่งทางด้านสรีระเนี่ยต่างกันเพราะผู้หญิงมาจากผู้ชายอีกทีนึงเข้าใจนะและลักษณะอารมณ์ของผู้หญิงก็ไม่เหมือนผู้ชายทำไมล่ะเพราะเป็นกระดูกซี่โครงมันโค้งทำให้มันตรงมันก็จะหักปล่อยไปมันก็จะคดงอเกินไปดังนั้นต้องใช้ศิลปะอย่างยิ่งในการเข้าถึงของผู้เข้าถึงจิตใจของผู้หญิงแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชายเรามีแน่นอนก็คือความนิ่งพี่น้องสงบเอาไว้สบัดอดทนสบัดเยอะๆเดี๋ยวจะไปรอดเองแต่ถ้าอดทนวันไหนมันน้อยเมื่อไรพี่น้องครอบครัวก็นับวันถอยหลังและไม่ใช่อดทนนะไม่ใช่อดทนแล้วไม่ทำอะไรนะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยบางคนนะสะบัดอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ถูกอิสลามบอกว่าในเมื่ออดทนจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานะและพยายามปฏิบัติดีไม่ใช่ทำไม่ดีใส่กันชีวิตคู่มันจะอยู่ได้ไงพี่น้องถ้าต่างคนต่างทำไม่ดีใส่กันต้องมีฝั่งนึงทำดีให้กันแม้ว่าอีกฝั่งนึงจะไม่ดีด้วยแต่เราต้องทำดีไว้ก่อนและเขาจะเห็นใจเราเองไปมาแปลเรื่องคุยแล้วเห็นไหมคนเรานี่แหละเอากลับมาโตกีอาดัมก่อนโตกีอาดัมเราเนี่ยพอสร้างมาอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ในสวรรค์ตอนนั้นน่ะอยู่กันหมดมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็อยู่
อิบลีสตอนนั้นก็ยังอยู่ในสวรรค์นั่นแหละอาดัมเราก็อยู่ในสวรรค์เดี๋ยวจะตกสวรรค์แล้วพออยู่ในสวรรค์กันก็มีความสุขอยู่แล้วพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายแต่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างดุนยาเอาไว้อยู่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าสร้างผู้ชายมาสร้างเพศชายเพศหญิงมานะเสร็จแล้วเป็นไงวะจะอันนากุมชูอูบาวะกอบาอีละลิตาอารอฟูและก็ทำให้เป็นเผ่าเป็นตระกูลลิตาอารอฟูเพื่อให้มาทำความรู้จักกันแต่มนุษย์พี่น้องพอคนละเผ่าคนละตระกูลเป็นไงรบกันนี่ใช่เป้าหมายไหมไม่ใช่ที่รบกันนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเพื่อยืนในเพื่อเทิดไว้ซึ่งพระดำรัสของอัลลอฮ์นี่แหละคือสงครามในเรื่องศาสนาเท่านั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่มีสงครามหรอกคนละเมืองกันแย่งผู้หญิงกันแล้วรบกันเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นตรรกะของมนุษย์แต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้ทำความรู้จักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่กันเป็นสังคมเหมือนกับกลุ่มของอัลฮัมดุลิลละห์ที่ไปช่วยเหลือไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามอัลฮัมดุลิลละห์และอัลลอฮ์ยังบอกต่อว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์นั่นก็คือบุคคลที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่สู่เจ้าดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพิจารณาเกียรติของมนุษย์เทิดเกียรติยกเกียรติดูเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องอามาลเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องอิบาดะแข่งกันเรื่องอิบาดะใครอิบาดะต่ออัลลอฮ์แจ๋วที่สุดคนนั้นแหละมีเกียรติมากที่สุดไม่ได้ดูเรื่องตระกูลไม่ได้ดูเรื่องเงินในบัญชีไม่ได้ดูเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกแต่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายถ้าตำแหน่งมาหรือจะเป็นเศรษฐีมาเนี่ยคนห้อมหน้าห้อมหลังล้อมแล้วล้อมอีกปูแล้วปูอีกเพราะอะไรล่ะเพราะมนุษย์ไปให้เกียรติกับเรื่องที่เป็นดุนยาบางคนยอมแลกยอมแลกกับอะไรพี่น้องยอมแลกกับการตกศาสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งก็มีวะอิยาซุบิลละเรียกว่าพวกขายศาสนาแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับสิ่งที่เขาต้องรักษาเอาไว้อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยคืออะไรคืออีหม่านในตัวเขาเขาจะไม่ยอมแลกกับมันมีใครมาเสนอจะโอนตังค์ให้ร้อยล้านแลกกับการทิ้งละหมาดเวลาหนึ่งเขาไม่ยอมพี่น้องบางคนบอกอาจารย์สักล้านหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้ร้อยล้านมันเยอะไปแต่เป็นผู้ศรัทธาจริงเนี่ยยี่สิบจะกี่ร้อยล้านพันล้านไม่ยอมพี่น้องดังนั้นด้วยความรักเราให้เกียรติกันบนอะไรครับบนความสัมพันธ์ในโลกดุนยานี้บางคนให้เกียรติเรื่องหน้าตาบางคนให้เกียรติเรื่องตระกูลบางคนได้เกียรติเรื่องสตังค์แต่จำไว้เลยพี่น้องนั่นเป็นเกียรติที่มนุษย์อุปโลกขึ้นทั้งนั้นแหละส่วนเกียรติที่แท้จริงที่อัลลอฮ์จะยกก็คืออะไรคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูที่ไหนดูที่อามานอันที่สองดูที่ไหนดูที่หัวใจเราดีไหมล่ะถ้าใจเราเป็นคนคิดทรยศคิดแต่อคติคิดร้ายนั่นเรามีปัญหานะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ยกเกียรติเรานะเราต้องเป็นคนใจกว้างพี่น้องใจมูรอไม่ใช่ใจบะเค้นใจบุญสุนทานใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายว่าทำไมทุกวันนี้สังคมเรามันถึงอยู่ยากเพราะมันไม่ได้ป่วยที่กายมันป่วยที่ใจคิดจะคดโกงกันคิดจะเอาเปรียบกันคิดจะเอาชนะกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนเลยว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนี่คือพี่น้องของเรามันไม่ใช่ใครเลยนะแล้วเวลาที่เราไปทำกับเขาเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายมันพ้นไหมมันไม่พ้นมันเป็นฮักกุนอาดัมวันนึงคุณก็ต้องไปยืนถูกสอบสวนนะที่อัลลอฮ์นั่นแหละถ้าเราคิดแบบนี้ได้นี่นะเราจะไม่กล้าที่จะไปซอลิมไปอาธรรมกับใครเลยอินนัลลอฮะ
อาลีมุนคอบีดอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเราทราบแล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเกิดมาเพื่ออะไรและเรามาจากไหนคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายและทำไมล่ะในซูเราะห์อัลอารอฟมีตัฟซีรอยู่นะพี่น้องไปฟังได้ฉันสอนอยู่วันนี้หยุดสอนเนี่ยวันนี้มาบรรยายที่นี่อัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดคอละกอนากุมซุมมาซาวรนากุมซุมมากุนนาลินมาลาอิกะติสยูดูลิอาดามะฟะซะญะดูอิลลาอิบลีซะลัมยะกุมมินัสซาจิดีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าและแท้จริงได้บังเกิดพวกเจ้าและเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปร่างขึ้นมาพวกเราเป็นรูปร่างไหมเป็นมีอวัยวะต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์และเราก็ได้กล่าวก็หมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยกล่าวมีบัญชาแก่มาลาอิกะฮ์ให้ทำการเคารพให้เกียรติขอโทษทีให้เกียรติสุญูดให้เกียรติแก่อาดัมเป็นการสุญูดให้เกียรติแก่อาดัมมาลาอิกะฮ์สุญูดกันหมดมีอยู่ตัวหนึ่งใช้เป็นตัวแล้วกันพี่น้องเพราะนี่เป็นศัตรูมีอยู่ตัวหนึ่งก็คืออิบลีสมันไม่ยอมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สุญูดอัลลอฮ์บอกว่ากอละมามะนะกะอัลลาตัสจูดะอิซอามารตุกพระองค์ตัดบอกว่าอะไรมันขัดขวางเจ้าไม่ให้สุญูดอ่ะอัลลอฮ์ใช้มีอะไรมาขัดขวางไม่ให้สุญูดนี่กลับไปถามพวกเรานะคนไม่ละหมาดเนี่ยมีอะไรมาขัดขวางเจ้าไม่ให้ละหมาดมีไหมไม่มีเอ้าบอกว่าไงต่อกอละมันกล่าวเลยอิบลิสมันบอกกันเลยว่าอานาคอยรุมมินฮูคอละกอจานีมินนาริวคอละกอตาฮูมินตีนมันบอกว่าไงพระองค์ตรัสว่ามีอะไรมาขัดขวางเจ้าไม่ให้สุญูดในขณะที่ข้าใช้ให้เจ้าทำการสุญูดมันกล่าวบอกว่าข้าพระองค์นั้นดีกว่าเขาข้าพระองค์เนี่ยดีกว่าเขาโดยที่พระองค์ทรงบังเกิดข้ามาจากไฟและได้บังเกิดเขามาจากดินพี่น้องครับคำพูดนี้แหละทำให้อิบลีสจากที่เป็นบ่าวที่พักดีต่ออัลเลาะห์กลายเป็นผู้ที่ทรยศเนรคุณต่ออัลเลาะห์ทันทีมันคิดเองว่ามันน่ะแจ๋วกว่าดีกว่าอาดัมและในความเป็นจริงพี่น้องผู้มีมาในตัฟซีรอุกะซีรบอกว่าดินนั้นเกิดประโยชน์มากกว่าไฟเอาจริงไหมล่ะไอ้ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยกินเอามาจากไหนล่ะดินทั้งนั้นแหละพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ปลูกจากดินแต่ไฟมาเมื่อไหร่นี่ไหม้นะพี่น้องไฟนี่เผาทำลายแต่ดินเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตต่างๆมันคิดว่ามันถูกสร้างมาจากไฟนั้นย่อมดีกว่าดินนั่นแหละพี่น้องมันเลยไม่ทำการเชื่อฟังภักดีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตรัสว่ากอละฟะบิดมินฮาฟะมายะกูนุลากาพระองค์ได้ตรัสว่าและเจ้าจงลงจากสวนนี้ไปเสียไม่สมควรแก่เจ้าที่จะทำโอหังและเจ้าจงออกไปในพ้นว่าเจ้านั้นอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยเพราะว่ามันรู้ว่ามันเนี่ยต้องถูกขับไล่ออกจากสวรรค์แล้วเนี่ยมันทำยังไงพี่น้องทำผิดต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไล่ขับไล่ออกจากสวรรค์ในสภาพที่ต้อยต่ำมันกล่าวเลยบอกว่ากอละอันซิรนีอิลาเยามียุบอาซูนมันได้ขอผ่อนผันโปรดผ่อนผันข้าพระองค์ไปจนถึงวันที่พวกเขานั้นฟื้นคืนชีพโดยเถิดและไงต่อพี่น้องกอละอินนะกะมินัลมุนซอรีนและอัลลอฮ์จึงตรัสว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันอัลลอฮ์อนุญาต
ในการที่จะไม่ลงโทษมันแบบฉับพลันแต่ให้ไปลงโทษวันที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็คือวันกิยามะฮ์แม้ทั้งปัจจุบันนี้นะอิบลีสมันยังได้รับการผ่อนผันอยู่พอมันรู้ว่ามันได้รับการผ่อนผันมันทำไงต่อพี่น้องมันบอกเลยว่ากอละฟีมาฟะบีมากอละฟะบีมามันกล่าวว่าด้วยเหตุนี้แหละพระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ตกอยู่ในความหลงผิดและมันก็จะนั่งมันจะนั่งขวางพวกเขาก็คือลูกหลานอาดัมให้พ้นจากสิ่งที่เป็นหนทางที่เที่ยงตรงนั่นหมายความว่าอิบลีสมันขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีในรายงานบอกว่าทางขวามันก็ขวางทางซ้ายมันก็ขวางทางหน้าก็ขวางทางหลังก็ขวางพี่น้องคิดให้ดีนะคราใดที่เรารู้สึกอยากจะทำความดีแล้วมันมีบางอย่างเฮ้ยไว้ก่อนเนี่ยไปที่โต๊ะบริจาคควักแล้วแบงค์พันพอจะควักแบงค์พันจับได้รูปเฮ้ยแบงค์พันเฮ้ยแล้วเย็นนี้ล่ะเย็นนี้จะกินอะไรฮะแล้วสิ้นเดือนยังไม่ได้จ่ายค่านั่นค่านี่เลยเป็นไงพี่น้องควักไปควักมาเหลือ20หยอดไป20บาทหายไปเยอะเลยเอ้าทำไมล่ะเพราะมันรู้ว่าการบริจาคนั้นเป็นหนทางของคนที่ทำความดีมันขวางอันนี้ต้องสู้กับมันนะไอ้ความเสียดายตรงเนี้ยถ้าเรามองให้มันไกลกว่านั้นว่าไอ้การบริจาคมันไม่สูญเปล่าหรอกอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ทรัพย์ของเราพร่องจากการบริจาคพี่น้องจะกล้าทุ่มในเรื่องของการบริจาคแต่คำว่าทุ่มตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ใช่ทุ่มจนกระทั่งคนที่เป็นลูกเป็นภรรยาเดือดร้อนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแปลว่าทำให้พอกำลังของเรามีหะดีษบอกนะมี1ดีนาร์นึกถึงตัวเองมี2ดีนาร์นึกถึงภรรยามี3ดีนาร์นึกถึงลูกมี4ดีนาร์ดูที่คนที่อยู่ใต้การปกครองของเราลูกน้องเราพอมี5ดีนาร์เราก็ดูว่าตรงไหนเขาต้องการองค์กรตรงไหนต้องการก็ทำบุญแต่ถ้าเราทำบุญโดยที่ไม่ได้ให้ลูกหลานให้ลูกเราได้กินให้ภรรยาเราได้อิ่มอันนี้อันตรายเหมือนกันพี่น้องนะอันนี้ก็เตือนเอาไว้ด้วยพอมันนั่งขวางเท่านั้นแหละพี่น้องครับมันตั้งปฏิญาณตนเลยว่าแน่นอนว่าท่านอัลลอฮ์จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในลูกหลานอาดัมนี้จะเป็นบุคคลที่ไม่ขอบคุณตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอิบลีสมันรู้เรื่องนะไม่ใช่มันเป็นการคาดคะเนเท่านั้นแหละและพี่น้องก็ลองดูสิปัจจุบันมนุษย์บนโลกของเราเนี่ยกี่พันล้านผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปนับก็เยอะแยะไปหมดเดินมาสัก10คน20คนเนี่ยจะมีคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์สักกี่คนล่ะเพราะไอ้ที่เหลือเนี่ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายมันถูกชัยฏอนเนี่ยครอบอยู่ประการต่อมาพี่น้องครับเมื่อเราทราบแล้วอ่ะชัยฏอนมันก็คืออิบลิสมันคืออะไรคือศัตรูที่ชัดเจนเนี่ยเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องต่อสู้กับมันรู้ถึงวิธีการรับมือของมันให้ได้พี่น้องครับอิบนุกอยยิมอันเจาซีอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้ว่าลำดับขั้นของชัยฏอนที่มันจะหลอกลูกหลานของนบีอาดัมนี่นะมันจะมุ่งไปที่แผนการแรกเลยแผนการที่หนึ่งก็คือกุฟรและเกิดชิริกปัจจุบันนี้มีลูกหลานมุสลิมบางคนนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรียนสามัญและทะลุหัวสมองทะลุไม่ได้เรียนศาสนาพอเรียนสามัญและหัวสมองทะลุโดนชัยฏอนมันยิงสไนเปอร์แล้วเข้าไปในหัวสุดท้ายหลุดออกจากกรอบอิสลามไปแล้วมีคำพูดบอกว่าไงอิสลามมันไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้
สมัยนบีนะใช่ 1,400 กว่าปีแต่สมัยนี้มันจะมาเอาอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันต้องดูด้วยใครพูดแบบนี้ไปเลยจ้ะเข้าขายแล้วไปแล้วไอ้ที่ละหมาดไอ้ที่ทำความดีจะบริจาคเท่าไหร่เป็นศูนย์หมดพี่น้องเพราะบาปกุฟรและชีริกนั้นถือว่าเป็นบาปที่ทำลายอามันทั้งหมดที่เราทำมาโดยปกติเราทำอามันนะพี่น้องสมมุติวันนี้เราละหมาดวันนี้เราละหมาดอ้าวเราเผลอไปด่าเราพูดคำหยาบไปละหมาดเสร็จแล้วนะแล้วเราก็มาละหมาดใหม่หรือเราอาจจะไปมองเอารออัลลอฮ์แม่ไอ้นี่เดินมาสั้นๆเชียวมองเอารอบาปไหมบาปแต่พอเราไปละหมาดใหม่เป็นไงพี่น้องอัลลอฮ์ล้างให้อีกแล้วระหว่างละหมาด5เวลาอัลลอฮ์ล้างบาปให้นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราความดีเนี่ยบาปที่เป็นบาปเล็กๆจะถูกล้างไปเรื่อยๆบาปถูกล้างแต่ความดียังคงอยู่ความดีไม่ถูกล้างแต่ความดีเราจะถูกล้างหมดหายหมดก็คือบาปที่เราทำกุฟรและทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นกุฟรใหญ่กับชิริกใหญ่กุฟรมีอีกกุฟรเนี่ยมัดชิริกมีชิริกเล็กอีกชิริกคอฟีชิริกแบบซ่อนปิดบังอำพรางอีกเห็นไหมมีชนิดของมันแต่กำลังพูดในหมายถึงกูฟดใหญ่เลยและก็ชิริกใหญ่พอทำตรงนี้ไม่ได้มันก็ไปมุ่งเรื่องบิดาพอบิดาเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันดีพี่น้องสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อบอกโอ้มันไม่ดีเหรอดีสิเขาก็คิดว่าดีเขาก็ไม่แก้ทำอย่างนั้นแหละแต่ทำแล้วมันเหนื่อยเปล่าบิดาบางอย่างดอลาล่าที่เป็นเรื่องอากีดะห์อันนี้หนักเลยถ้าเป็นบิดอะห์เรื่องอามาลีก็เป็นบาปใหญ่แต่ทุกบิดอะห์เนี่ยพาให้เราหลงออกจากซุนนะห์ทั้งนั้นแหละต่อมาอันที่3พี่น้องก็คือบาปใหญ่หลังจากนั้นมันก็มาดูเรื่องบาปเล็กแล้วก็ข้ออันที่5ก็คือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องมุบาห์เห็นมั้ยทุกวันนี้บางคนก็ไม่ได้ทำบาปอะไรหรอกแต่ไปหมดเวลากับเรื่องมุบาห์เป็นคนที่คล้าเวลาทิ้งไปปิดชีพเรื่องเวลาอัลลอฮ์ให้เวลามาในการทำอิบาดะเราเหลือเวลาทำอิบาดะเพียงแค่เล็กน้อยที่เหลือเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องบาปเป็นเรื่องที่อนุญาตนะเป็นเรื่องที่อนุญาตบางคนเอาหนังสืออย่างอื่นมาอ่านถามว่ามีประโยชน์บ้างไหมก็อาจจะมีอ่านการ์ตูนอะไรก็ว่าไปฝึกภาษาแต่สรุปแล้วเนี่ยไอเดียหมู่บ้านพวกนี้เนี่ยมันก็ไปเผาเวลาที่เราจะไปทำอิบาดะห์เห็นไหมอันสุดท้ายก็คือให้ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ประเสริฐน้อยกว่าดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายปฐมมาบทวันนี้ตกีตวังเรานบีอาดัมพนางฮาวะเดิมอยู่ในสวรรค์และก็ถูกชัยฏอนมันล่อลวงจนกระทั่งทั้งคู่ต้องมาอาศัยอยู่ในดุนยานี้ตั้งปฏิฐานเป้าหมายเลยว่าเราจะกลับไปสวรรค์เราจะไปอยู่ในสวรรค์และสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทำยังไงเขาเรียกอะไรทำแบบค่อยทีค่อยครั้งทำเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮฺนั้นจะต้องทุ่มเทแรงกายขนขวายและพยายามนะให้มากดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องนะกับปฐมบทในวันนี้หวังว่าการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์กับพี่น้องและฝากสำคัญที่สุดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคลิปบรรยายของผมที่ไปบรรยายที่ต่างๆและที่พี่น้องได้ชมทาง YouTube นี่คือสะพานดาวะคือกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์โปรดสนับสนุนกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยนะครับผมฝากเอาไว้นะพี่น้องวันนี้เรามาช่วยเหลือกันให้ทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์ได้ทำการบันทึกคลิปดีๆมาให้พี่น้องตลอดไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์